ฏิบัติการภารกิจในการเก็บกู้ซากเรือและค้นหา2ผู้สูญหายในเหตุการณ์เรือร่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันนะครับว่าพบศพของลุงสมชายนะครับซึ่งเป็นคนขับเรือเนี่ยนะครับลอยไปไกลถึงบริเวณสะพานพระราม8นะครับก่อนที่จะลอยไปถึงท่าน้ำของโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยทางครอบครัวก็ออกมายืนยันครับว่าโดยเฉพาะลูกสาวนะครับยืนยันว่าเป็นร่างของคุณลุงสมชายแน่นอนครับเพราะว่าจำนาฬิกาข้อมือและรอยสักบริเวณหน้าอกได้ครับแน่นอนเพราะว่าปฏิบัติการในการเก็บกู้ซากเรืออีกฝั่งหนึ่งที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทางทีมกู้ภัยแล้วก็ทางเจ้าที่เนี่ยก็ยังคงปฏิบัติการกันอยู่และล่าสุดก็ได้มีการยุติภารกิจในการเก็บกู้ซากเรือกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยหลายเหตุปัจจัยหลายเหตุผลครับปัจจัยแรกก็คือด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวกรานนะครับและก็ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับบวกกับน่านน้ำบริเวณนั้นเนี่ยเป็นน่านน้ำสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับเรือพาณิชย์หลายลำครับต้องขนสินค้าเข้ามาผ่านจุดนั้นหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางกรมเจ้าท่าก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยปิดน่านน้ำจุดนั้นไม่ให้มีการสัญจรทางน้ำนะครับส่งผลให้มีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจมากพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับอีกปัจจัยก็คือทางทีมกู้ภัยทีมปฏิบัติการเนี่ยเชื่อว่าร่างของคุณลุงสมชายคนขับเรือน่าจะติดอยู่ภายในซากเรือนะครับก่อนที่จะได้รับการยืนยันว่าศพเนี่ยลอยไปไกลถึงสะพานพระราม8นะครับจึงตัดสินใจยุติปฏิบัติการภารกิจในการค้นหาหรือว่าการเข้าไปนำร่างของคุณสมชายเนี่ยออกมานะครับและแน่นอนครับว่าก่อนที่จะมีการยุติภารกิจก็มีการประชุมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์นะครับรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยนายวีระชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนาวาโทรัชตะปกาฟุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาวางแผนครับแล้วก็ได้ลงความเห็นว่าจะยุติปฏิบัติการภารกิจในการเก็บกู้ซากเรือนะครับด้วยหลายปัจจัยอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ได้มีการสั่งให้เปิดหน้าน้ำในเวลาต่อมานะครับโดยมีการประกาศทันทีครับว่าให้เปิดจราจรทางน้ำในเขตควบคุมการเดินเรือตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2514เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือเมื่อวานบ่าย3นะครับก็มีการสั่งให้เปิดหน้าน้ำทันทีครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการใช้เครื่องโซน่าไปสแกนดูนะครับว่าเรือเนี่ยอยู่ในลักษณะใดจะเป็นอันตรายในการสัญจรทางน้ำของเรือพาณิชย์เรือขนสินค้าหรือไม่นะครับเพราะว่าเรือที่ขนสินค้ามาเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักกินความลึกไปพอสมควรนะครับหากมันไปเกี่ยวกันเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดเหตุเรือล่มได้อีกนะครับแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยครับสามารถจะสัญจรอย่างปกติได้และถ้ากระแสน้ำเชี่ยวกรากโดยเขื่อนป่าสักเนี่ยปล่อยปริมาณน้ำลดลงมาค่อนข้างจะปกติแล้วเนี่ยก็จะมาดำเนินการปฏิบัติการในการเก็บกู้ซากเรือกันใหม่นะครับทีนี้วันนี้ข่าวไวทีนิวพาไปดูความปลอดภัยในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เรือล่มนะครับย้อนไปเมื่อวันที่18กันยายนปี2519ก็เกิดเหตุการณ์เรือล่มครั้งนี้มาแล้วนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง28รายนะครับเป็นเรือที่ขนชาวมุสลิมไปประกอบพิธีทางศาสนาก่อนจะล่มลงนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง28รายในครั้งนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นครับผู้เชี่ยวชาญโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรทำลงนาวาสวัสดิ์เลยนะครับเป็นรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในขณะนั้นนะครับก็ได้โพสต์ Facebook ถึงเรื่องเหตุการณ์เรือล่มนะครับวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์เรือล่มครับโดยระบุว่าอันดับแรกเนี่ยให้ลูกหลานไปเรียนว่ายน้ำนะครับและสังเกตสภาพเรือครับว่าไหวไหมแล้วก็ดูตัวเลขจำนวนผู้โดยสารนะครับข้างเรือเนี่ยจะมีบอกพร้อมกับดูความเป็นจริงที่เห็นตรงหน้าครับสภาพอากาศก็เกี่ยวข้องครับคลื่นลมพายุอย่าฝากชีวิตคนอื่นให้ตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยนะครับเมื่อมีการลงเรือใส่ชูชีพเนี่ยถ้าไม่มีก็ต้องหาให้ได้นะครับถามคนขับว่าอยู่ไหนเป็นกฎของเจ้าท่านะครับมีชูชีพสำหรับผู้โดยสารทุกคนแล้วก็ดูสภาพชูชีพว่าเหมาะสมต่อการใช้ลอยได้แน่ไหมมีลูกหวีดไหมนี่นะครับแล้วก็ดูทางหนีทีไล่เรือไม่ใช่เครื่องบินไม่มีใครสอนว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนต้องระวังเองทางออกง่ายสุดคือข้างเรือที่โล่งแน่นอนว่าเราไม่อยากตากแดดแต่จากจุดที่เรานั่งลองคิดวิธีว่าจะทำไงให้พุ่งออกไปนอกเรือให้เร็วที่สุดนี่นะครับสังเกตเชือกหรืออะไรที่รุ่มร่ามหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นเลือกที่นั่งที่ออกง่ายที่สุดที่เปิดโล่งตั้งสติตอนเรือเข้าออกท่าอุบัติเหตุมักมาในเวลาที่คาดไม่ถึงเรียกคนที่เป็นห่วงไว้ใกล้กันตอนเรือเข้าออกท่าหรือมองดูไว้ว่าอยู่ตรงไหนหากพบอะไรผิดปกติให้รีบแจ้งคนเรือนะครับนี่ก็เป็นความเปิดเผยนะครับการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เรือล่มนี่นะครับจากผู้เชี่ยวชาญครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็นำไปเป็นบทเรียนแก้ไขกันต่อไปครับกับไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ